ามคำแนะนำเลยนะคะหลังจากที่เราตรวจพบว่าเราตั้งครรภ์ควรที่จะรีบฝากครรภ์เลยค่ะเพราะว่าการฝากครรภ์แต่เนิ่นๆมีประโยชน์นะคะเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะคะความผิดปกติได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะท้องลมหรือท้องน่องมดลูกถ้าหากเราสามารถวินิจฉัยได้ก่อนที่จะมีอาการก็จะทำให้เราสามารถได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอาการหลักๆที่จำเป็นจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยก็จะมีอยู่2อาการใหญ่ๆนะคะอาการแรกก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกทางช่องคลอดค่ะเลือดออกทางช่องคลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสไหนคือสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วในไตรมาสแรกอาจจะเป็นเรื่องของการแท้งบุตรแต่ในไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะรกเกาะต่ำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่ากำลังจะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะส่วนอีกอาการนะคะก็คือเรื่องของอาการปวดท้องอาการปวดท้องที่รุนแรงในไตรมาสแรกถ้าหากเรายังไม่เคยได้รับการอันตราซาวอาจจะเป็นตัวที่บอกว่าเรากำลังเป็นท้องน่องมดลูกได้ซึ่งตรงนี้เป็นอาการฉุกเฉินนะคะส่วนอาการปวดท้องในช่วงของไตรมาส2และไตรมาส3ก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรืออาจจะสัมพันธ์กับภาวะคลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องได้รับการดูแลรักษาค่ะเรื่องของทาลัสซีเมียนะคะจะเป็นภาวะโลหิตจางกรณีที่คุณแม่เป็นพาหะแปลว่าไม่มีอาการของโรคเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะส่งผ่านยีนทาลัสซีเมียนี้ให้กับลูกของเราได้ถามว่าลูกของเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่านะคะโรคทาลัสซีเมียที่เกิดขึ้นในทารกแรกเกิดจะเป็นได้ต่อเมื่อทั้งพ่อและแม่จะต้องเป็นพาหะหรือเป็นโรคทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากคุณแม่ท่านไหนนะคะได้รับการตรวจแล้วพบว่าตัวเราเป็นโรคหรือเป็นพาหะของทาลัสซีเมียสิ่งที่เราจะต้องตรวจต่อก็คือจะต้องตรวจคุณพ่อค่ะถ้าหากตรวจคุณพ่อแล้วพบว่าคุณพ่อปกติหรือเป็นทาลัสซีเมียคนละกลุ่มกันตรงนี้ก็จะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคทาลัสซีเมียในทารกแรกเกิดเลยค่ะการเจาะน้ำค่ำนะคะหลักๆคือเราต้องการที่จะตรวจหาภาวะดาวซินโดรมก็คือโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1คู่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถามว่าจำเป็นจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำไหมโดยปกติค่ะทางการแพทย์เราจะแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำในคุณแม่ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนื่องจากเราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ว่านะคะในคุณแม่ที่มีอายุไม่ถึง35ปีแล้วถ้าหากว่ามีความกังวลในเรื่องของภาวะดาวซินโดรมของลูกนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกวิธีการตรวจอย่างอื่นได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสามารถตรวจคัดกรองดาวซินโดรมได้จากการเจาะเลือดก็จะมีอยู่2วิธีค่ะคือการเจาะเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมนหรือการเจาะเลือดเพื่อดูระดับโครโมโซมของทารกแรกเกิดเลยก็ได้ซึ่งการเจาะเลือดเพื่อดูโครโมโซมของทารกแรกเกิดจะมีความแม่นยำในเรื่องของดาวซินโดรมสูงมากพอๆกับการเจาะน้ำค่ำเลยค่ะวัคซีนหลักๆที่เราจะได้รับการฉีดในช่วงตั้งครรภ์จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือเรื่องของวัคซีนบาดทะยักซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเป็นวัคซีนรวมไม่ว่าจะเป็นบาดทะยักคอตีบหรืออาจจะเป็นวัคซีนรวม3โรคคือคอตีบไอกรนบาดทะยักก็ได้การฉีดวัคซีนมีประโยชน์ก็คือเป็นภูมิในคุณแม่และถ้าหากได้รับวัคซีนในช่วงของอายุครรภ์ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในแม่จะสามารถส่งให้ลูกได้ด้วยค่ะวัคซีนตัวที่2นะคะที่แนะนำก็คือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะหลักๆก็คือต้องการภูมิในคุณแม่เช่นเดียวกันเพราะว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่ในช่วงของการตั้งครรภ์จะมีพยาธิสภาพหรือตัวโรคค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นการฉีดป้องกันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าและถ้าหากว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในอายุครรภ์ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็จะเกิดภูมิคุ้มกันในทารกแรกเกิดเช่นเดียวกันค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะตัววัคซีนที่อาจจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิดค่ะสามารถที่จะฉีดได้ในช่วงของการตั้งครรภ์ในทุกๆไตรมาสเลยค่ะ